ครั้นรู้แล้วก็ชักชวนบริวารไปฟังพระธรรมเทศนาแต่ก็ไม่ได้บรรลุคุณวิเศษอะไรเพราะมัวแต่ระลึกถึงเหมวัตยักษ์ฟังไปก็เที่ยวสอดสายสายตาหาเพื่อนรักว่าสหายของเราเนี่ยมาแล้วหรือยังเมื่อไม่เห็นจึงมีจิตฟุ้งซ่านว่าสหายของเราไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาซึ่งมีปฏิภาณวิจิตอย่างนี้คงจะโง่เขลาเป็นยักษ์ไปอีกนานสาตากิรยักษ์จึงคิดว่าจะรีบกลับไปพาสหายมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อฟังธรรมจะได้เลิกเป็นยักษ์เสียทีว่าแล้วก็ได้เนรมิตยานมีช้างม้าและครุฑเป็นต้นมียักษ์500แวดล้อมมุ่งหน้าไปหิมวันตประเทศฝ่ายเหมวัตยักษ์เองก็เห็นความผิดปกติของหิมวันคือภูเขาหิมพานต์มีความสวยงามสว่างสวัยกว่าปกติจึงอยากพาสหายมาเที่ยวชมบ้างวันแล้วก็มุ่งหน้าไปที่มัชฌิมประเทศทำให้มาพบกันเหนือกรุงราชคฤห์ได้ใจถามสาเหตุของการมาต่อกันเหมวัตยักษ์ชิงกล่าวขึ้นก่อนว่าเพื่อรักช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินตั้งแต่เราเกิดมาภูเขาลูกนี้เนี่ยไม่เคยเป็นที่น่ารื่นรมย์อย่างนี้มาก่อนเลยต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยบานสะพรั่งด้วยดอกในสมัยไม่ใช่ฤดูกาลเพราะฉะนั้นจึงมาชวนท่านไปชมสิริแห่งดอกไม้บานฝ่ายสาตาคิรยักษ์กล่าวว่าเพื่อรักท่านรู้ไหมว่าทำไมดอกไม้จึงบานผิดฤดูปาฏิหาริย์นี้เนี่ยไม่ได้เกิดในหิมวันแห่งเดียวเท่านั้นแต่ได้เกิดขึ้นในหมื่นโลกธาตุทีเดียวเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชได้ทำให้หมื่นโลกธาตุหวั่นไหวแล้วเพราะทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณสมประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมในท่ามกลางเทวดาในหมื่นจักรวาล นี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นเราควรไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากันดีกว่าเพื่อรักวันนี้เป็นอุโบสถที่15ราตรีอันเป็นทิพย์ปรากฏแล้วมาเถิดเพื่อนเราทั้งสองจะไปเฝ้าพระบรมศาสดาเมื่อได้ฟังธรรมจากพระองค์แล้วเราทั้งสองก็จะได้หลุดพ้นจากอัตภาพของยักษ์กันเสียทีเนื่องจากเหมวัตยักษ์ถือตัวว่าตนเองเป็นผู้มีอานุภาพมากมียักษ์บริวารมากมายเลยมีทิฏฐิมานะตามประสาของยักษ์จึงคิดว่าไม่จำเป็นต้องเข้าไปหาใครแต่ก็อยากจะรู้ว่าผู้ที่ตนจะต้องไปหานั้นน่ะมีความยิ่งใหญ่แค่ไหนจึงไต่ถามว่าพระโคดมผู้คงที่ทรงตั้งพระทัยไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงหรือพระโคดมทรงกระทำความดำริในอิทธารมและอนิทธารมให้อยู่ในอำนาจได้จริงหรือสาตาคิรยักษ์ตอบว่าเพื่อนพระโคดมเป็นผู้คงที่ทรงตั้งพระทัยไว้ดีแล้วในสัตว์ทั้งปวงพระพุทธองค์ไม่เป็นผู้มักโกรธเหมือนพวกเราหรอกพระพุทธองค์ทรงกระทำความดำริในอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ให้อยู่ในอำนาจแล้วไม่มีใครครอบงำพระองค์ได้เพราะพระองค์ทรงครอบงำกิเลสทั้งหลายได้หมดสิ้นแล้วเหมวัตยักษ์ได้ฟังแล้วก็เริ่มเกิดความเลื่อมใสขึ้นมาบ้าง
แต่ยังมีคำถามอีกหลายข้อสาตาคิริยักษ์จะสามารถทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรได้สำเร็จหรือไม่ก็คงต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้แล้วล่ะจากเรื่องนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการเวลาเปลี่ยนไปความคิดของคนเราก็เปลี่ยนไปตามได้เหมือนกันเพราะกิเลสคืออวิชชาคอยห่อหุ้มจิตใจของเราให้ลุ่มหลงอยู่ตลอดเวลานี่ทำไม่ได้กัลยาณมิตรชีวิตคงห่างไกลจากพระสัทธรรมไปอีกนานเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องตระหนักในความเป็นนักสร้างบารมีกันเอาไว้ให้ดีจะอยู่ในเพศภาวะไหนหรืออยู่แห่งหนตำบลใดก็ต้องไม่ลืมที่จะสร้างบารมีเพราะการสร้างบารมีคือหน้าที่สำคัญของเราและหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรม